สวัสดีค่ะคุณแม่ท้องข้าวพาทุกคนชมหัวแก่นตะวันสีแดงนะคะเป็นคลิปน้ำจิ้มค่ะสั้นๆคลิปยาวตามมาภายหลังนะคะแก่นตะวันมีหลายชื่อเลยค่ะบางพื้นที่เรียกว่าทานตะวันหัวแห้วบัวตองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากการสำรวจค้นคว้าก็พบว่าทานสดก็ได้ทานสุกก็ดีนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Herinthus tuberosus ค่ะมีทั้งหมด4สีนะคะสีแดงขาวเหลืองม่วงค่ะอันนี้เป็น1สีที่นำมาเสนอวันนี้ไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดนะคะปกติจะเห็นเป็นสีขาวออกเหลืองๆค่ะคุณแม่น้องข้าวก็ปลูกครั้งแรกได้ผลผลิตวันนี้เราเก็บมาทำซุปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe กดกระดิ่งด้านบนคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปยาวๆของคลิปแก่นตะวันสีแดงค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะบ๊ายบาย